เพราะจริงๆตัวเรามันไม่มีตัวเราแต่ยังลงเข้าใจผิดว่าในบางขณะว่ามันมีเราอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเองนะคะยอมรับว่ายังเชื่อว่ามีเราอยู่จริงๆจะบอกว่าเชื่อว่ามีเรามันก็ไม่ได้เชื่อว่ามีเราเพราะว่าเรามันไม่มีแต่มันมีความหลงผิดไปบางคือมันมีสังขารขึ้นที่เป็นเราขึ้นมาปรุงเป็นเราขึ้นมากับขอโอกาสองค์หลวงตาองค์หลวงปู่และครูบาด้วยเจ้าค่ะกับแม่ชีทุกท่านเจ้าค่ะจริงๆเราน่าจะเคยได้ยินประโยคที่พูดว่าต้องขอโทษทีอมลูกอมไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกพอดีเพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งเรื่องนี้พอดีเขาบอกว่าประโยคนี้เขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยคำว่าไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่ามันมีตัวเราแต่ตัวเราตัวเนี้ยมันเกิดดับอันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่ามีเรานะแต่เราอ่ะมันเกิดดับแต่ทำไมมาพูดว่าไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกก็เลยบอกน้องเขาอย่างนี้ว่าตัวเราที่เป็นอัตตาตัวตนจริงๆไม่เคยมีมาพิสูจน์กันความเป็นตัวเราคืออะไรคือร่างกายกับจิตใจนี้ถ้ามันเที่ยงหมายความว่าในแง่ของร่างกายเมื่อร่างกายเป็นอย่างเนี้ยเซลล์ทุกเซลล์จะต้องคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงไหมพี่เจ้าค่ะถ้าตัวเราที่เราว่าร่างกายจิตใจคำว่าตัวเรามีอยู่จริงตัวเรามีอัตตาอยู่จริงๆนะหมายความว่าในแง่ของร่างกายเมื่อร่างกายเป็นแบบนี้ทุกขณะเวลาที่เปลี่ยนไปต้องไม่มีเซลล์ใดเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้จึงใช้คำว่าอัตตาแต่ถ้าในเมื่อเซลล์เกิดดับตลอดเวลานะเสื่อมสภาพอย่างเซลล์ผิวหนังอะผัดเซลล์ทุกวันเกิดดับอย่างนี้จะมาใช้คำว่าอัตตากับร่างกายนี้ไม่ได้เขาบอกโอเคอันนี้เขาเข้าใจคราวนี้มาดูในแง่ของจิตใจเราคิดว่าจิตใจนะจะใช้คำว่าอัตตามีจิตใจที่เป็นอัตตาจริงๆนั่นหมายความว่าเมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้ปุ๊บสภาพอย่างนี้จะต้องคงสภาพนี้ไปตลอดถ้าเช่นนี้จะใช้คำว่าจิตใจเป็นอัตตาแต่จริงๆเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่เคยมีเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปโอ้โหทียิบยิ่งกว่ากายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงความจริงคือมันไม่เคยมีอัตตาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของร่างกายหรือจิตใจไม่เคยมีอัตตาที่ทุกขณะจิตเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยยังเที่ยงแท้คงที่ในสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเลยถามเขาว่าก้อนหินเนี่ยเราว่าคงที่ไหมเขาบอกถ้าพี่พูดอย่างนี้ก้อนหินก็ไม่คงที่เพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหมดที่เป็นความมีที่คิดว่าเป็นอัตตามันไม่เคยมีอัตตาอยู่จริงก็เลยคุยกับน้องว่าเฮ้ยคำนี้น่าจะลบออกจากพจนานุกรมอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบขำๆไปเพราะความจริงสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารปรุงแต่งหรือธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเพราะขนาดไอ้ที่เห็นจับต้องได้ยังเป็นอนัตตานับภาษาอะไรกับความไม่มีปรากฏมันย่อมต้องเป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสัจธรรมความจริงของธรรมชาติที่มันเหมือนกับว่า
มันไม่สามารถหาข้อโต้แย้งได้อะและน้องเขาก็พูดเออถ้าพี่พูดอย่างนั้นหนูเข้าใจละมันไม่เคยมีอัตตาตัวตนหรือตัวเรามาตั้งแต่แรกพูดอย่างนี้พี่พอเข้าใจไหมความมีอัตตามันจึงเป็นแค่หลงว่ามีอัตตาอัตตาจึงเกิดขึ้นในโลกของความหลงที่ปรุงเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มันไม่ใช่มีอยู่จริงก็ขนาดหลงเข้าใจว่ามีอัตตาเนี่ยมีกูไปได้ไม่นานก็ยังเป็นอนัตตาเลยต่อให้หลงว่ามีอัตตาความหลงนั้นยังดับเลยเพราะฉะนั้นต่อให้หลงว่ามีอัตตาปรุงอัตตาหลงขึ้นมาเนื้อแท้ของการหลงอันเป็นอัตตามันยังโชว์ความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นอัตตาไม่เคยมีอยู่จริงทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาก็เข้าใจตามที่อาจารย์หมุยอธิบายค่ะต่อว่าไปตกใจตอนคุณหมอบอกพี่มีตัวตนจริงๆก็เลยเออก็ตอนแรกพี่ก็ว่าตัวตนเรามันคือมันไม่มีเราไม่ได้มีตัวตนของเราอยู่จริงๆมันก็คือเป็นความหลงที่หลงไปคิดว่ามีตัวเรามันถึงจะหลงคิดว่ามีตัวเรามันก็ไม่มีตัวเราจริงๆก็เลยพี่ก็เลยงงเอ๊ะแล้วพี่จะทำไงถ้ามันมีตัวเราจริงๆในความตอนนั้นก็เลยถามว่างั้นพี่ต้องปฏิบัติยังไงเพราะตอนแรกพี่คิดว่าไอ้ตัวเรามันไม่มีเราไอ้ที่มันคิดว่ามีเราขึ้นมามันคือความหลงที่มันหลงเข้าใจผิดหรือว่าหลงอะไรไปในแต่ละครั้งซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาถึงมันจะเกิดทีแต่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้มีตลอดเวลาก็เป็นตรงนี้แต่ก็เลยอึ้งไปว่าเราในข้างในเราเป็นอย่างนี้จริงๆว่าเรามีตัวของเราอยู่จริงๆเรายึดถือเป็นตัวเราจริงๆก็เลยถ้าเราไม่ยึดถือเราไม่ยึดถือเป็นเราจริงๆเนี่ยแล้วมันเครียดกังวลได้ยังไงล่ะครับก็มันไปกับความหลงในตอนนั้นเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลไม่ได้ขับแขนตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่มันมีอะไรมากระทบหรือว่าให้หลงปรุงแต่งไปหลงยึดถือว่ามีตัวเรามันก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะช่วยตัวเราก็คือมันหลงไงแต่ถ้าปกติเมื่อกี้ไปถอยไปนั่งตรงนั้นมันก็รู้สึกสบายๆไม่ได้ขับแขนไม่ได้ขับไม่ไอสภาวะตอนที่ตอบคำถามหลวงตาหรือว่าพยายามปรับมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิปรับความเข้าใจตอนนั้นมันก็จบไปแล้วก็คือแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องวิสังขารหรือว่าสังขารก็เกือบจะอินไปกับหมอเดย์ว่าโหต่อไปต้องเป็นนักพูดแน่เลยเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณหมอที่ช่วยสิให้เห็นว่าเออมันยังไม่ได้มั่นใจจริงๆเพราะคุณหมอพูดแบบนี้ก็ตกใจหลวงตามีอะไรเมตตาชี้แนะถึงแม้จะไปนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะจิตใจมีการพยายามอยู่มันก็ยังไม่สิ้นหลงยึดถือมีอัตตาตัวตนเพราะมันมีความพยายามไม่ให้มีอัตตาตัวตนถึงนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยใจสบายตอนนี้ไม่เครียดแหละไม่อะไรใจสบายแต่ในใจสบายเนี่ยให้มันสบายไว้เพื่อไม่ให้มันมีอัตตาตัวตนมันก็ยังมีความพยายามเพื่อไม่ให้มีอัตตาตัวตนไม่ให้หลงมีอัตตาตัวตน
มันไม่ได้สิ้นหลงว่ามันไม่มีอัตตาตัวตนอยู่จริงแต่มันมีความพยายามที่จะไม่ให้เราเนี่ยหลงไปมีอัตตาตัวตนเราเลยเห็นมีความเห็นผิดว่าเนี่ยเมื่อไรที่เรามีสติเมื่อไรที่เรามีสติฟังให้ดีเลยเมื่อไรที่เรามีสติเราจะไม่หลงไปเป็นสังขารเพราะเมื่อไรเราขาดสติเราจึงจะหลงไปเป็นสังขารมีอัตตาตัวตนมันเป็นความหลงขณะจิตแต่จริงๆเราตั้งเป้าไว้แบบเนี้ยมันผิดมันเท่ากับว่าเราหลงว่าเรามีอัตตาตัวตนถ้าเราเนี่ยมีสติเราอ่ะจะไม่หลงมีอัตตาตัวตนแต่ถ้าเราขาดสติเราจะหลงมีอัตตาตัวตนสรุปแล้วคือมันรักษาตัวเราให้ไม่หลงเข้าใจไหมครับพูดจริงมุ้ยช่วยเราต่อตรงนี้ต่อเลยเดี๋ยวเราเปิดประเด็นให้แล้วเข้าใจไม่เข้าใจไงคุยกับมุ้ยเลยมันไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตรงนั้นคือมันฟังส่งออกไปฟังนะคะก็เลยไม่เห็นตัวเองแต่เอาที่ประโยคนี้ก่อนนะพี่รู้สึกเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆไหมอย่างที่องค์หลวงตาท่านพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเรามีสติเราจะได้ไม่หลงไปเป็นสังขารพี่ว่าประโยคนี้ถูกใช่ไหมคะถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะได้ไม่หลงไปเป็นสังขารแต่ถ้าเราขาดสติอ่ะเราจะหลงไปเป็นสังขารพี่เข้าใจอย่างนี้อยู่ใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆน่ะพี่หลงมีตัวพี่อย่ายืนพื้นคือมันคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นความหลงในความเป็นจริงน่ะมันไม่ใช่ตัวเราหลงแต่มันหลงว่ามีตัวเราพี่ไปหลงว่ามีตัวเราแต่คนผู้ปฏิบัติเป็นกันเยอะหนูก็เป็นมาก่อนหมายความว่าเราก็จะพยายามว่าเฮ้ยต้องมีสติไว้เราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่หลงแต่ขณะที่คิดอย่างเนี้ยมันหลงไปแล้วเพราะมันหลงว่ามีตัวเราแต่จริงๆน่ะการเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสติไม่ได้หลงส่งจิตออกนอกไปไหนหรือไปหมกมุ่นเอาอะไรนะจริงๆน่ะสภาพธรรมชาติน่ะสังขารมันจะปรุงแต่งไปแต่ว่ามันจะไม่มีผู้หลงยึดถือเป็นอัตตาตัวตนให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ยืนพื้นอย่างเนี้ยมันเหมือนกับมันยืนว่ามีตัวเราถ้ามีสติเราจะได้ไม่หลงไปเป็นสังขารแต่ถ้าเราขาดสติเดี๋ยวเราจะอินเข้าไปกับสังขารแต่จริงๆตัวเราตัวเนี้ยมันคือหลงว่ามีตัวเรามันก็เลยมีลักษณะของตัวเรายืนพื้นแต่คันนี้ว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะในเมื่อส่วนลึกของจิตใจน่ะมันเข้าใจว่ามีตัวเราอยู่จริงๆก็ถึงบอกต้องมาพิสูจน์กันพอมันพูดแค่เบื้องต้นที่บอกกายเนี้ยมันมีไหมเซลล์คงที่ตลอดเวลาถ้ามีสิ่งใดที่เที่ยงและคงที่จึงจะเรียกอันนั้นว่าเป็นอัตตาเป็นก้อนอัตตาก็เข้าใจได้ว่าไม่มีจิตใจมีไหมที่มันเที่ยงคงที่ตลอดเวลาแม้ชั่วระยะเวลาปรากฏไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจึงจะบอกว่าร่างกายหรือจิตใจนี้เป็นก้อนอัตตาไม่ได้แต่มันเป็นเพียงความหลงซึ่งถ้าอย่างนี้มันอาศัยกันใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับนะจริงๆหนูมีแชร์กับพี่ไปว่าคนเราอ่ะเวลาเรานอนแล้วตื่นมาใหม่ๆนะถ้าเกิดมันยังไม่ได้มีอะไรอ่ะทุกอย่างจะเคลื่อนไหวเป็นออโต้หมายความว่าอ้าวลุกขึ้นจากที่นอนเดินเข้าห้องน้ำเปิดประตูล้างหน้าแปรงฟันตอนนั้นน่ะไม่มีตัณหาจะอยากไปเอาอะไรไม่มีอุปทานในกิจกรรมที่ทำน่ะ
ขณะนั้นเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานมันจะไม่มีอวิชชามันจึงเป็นธรรมชาติของขันธ์ห้าที่ไหลเลื่อนปรุงแต่งไปมีคิดแบ่งฟันหรืออะไรต่อให้มีคิดนั่นคิดนี่ว่าเดี๋ยวแปรงแล้วต้องเอาผ้าไปใส่เครื่องดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านั้นน่ะมันก็เป็นกิจคือไงอ่ะเป็นธรรมชาติขันธ์ห้าที่ไหลเลื่อนตอนนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรเลยแต่พอเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเหมือนกับปรุงแต่มันไปหลงจริงๆว่าเวลามันปรุงขึ้นมานะว่าเอ้ยเอาผ้าไปใส่เครื่องดีกว่าแต่มันหลงอินเข้าไปงับเอาการปรุงเนี่ยว่าเป็นเราคิดอย่างเงี้ยขณะนั้นก็เป็นตัวหลงว่ามีตัวเราขึ้นมาหรืออย่างเช่นว่าพอทำกิจกรรมปกติเสร็จก็มีแค่ธรรมชาติไหลเลื่อนแต่พอเดี๋ยวนึกอยู่บ้านมาหลายวันแล้วเบื่อไอ้เสียงที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นแค่จิตปรุงแต่งอะที่ไม่ได้มีเจตนาจะคิดมันคิดของมันมันเกิดเองมันผ่านไปเองแต่หลงจริงๆว่าเป็นเราคิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยที่เขาเรียกเป็นอวิชชาคือหลงไปว่าเป็นเราจริงๆเบื่อเนาะอยู่กับบ้านมาหลายวันทั้งที่จริงๆมันเป็นแค่ความคิดแวบเดียวแหละที่ปรุงขึ้นมาแวบนึงเป็นสังขารปรุงแต่งแต่พอรู้ไม่เท่าทันไอ้สังขารที่ปรุงขึ้นมาแวบนึงตรงนั้นนะอยู่บ้านมาหลายวันแล้วอ่ะเบื่อแค่นั้นเสียงปรุงแค่นี้ดับไปแล้วแต่จริงๆพอมันหลงเป็นอวิชชามันไปหลงยึดจริงๆว่าเป็นเราจริงๆที่อยู่บ้านมาหลายวันและเราจริงๆที่เบื่อก็หลงเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่ในขณะที่หลงเป็นอัตตาตัวตนจริงๆน่ะถามว่ามีตัวเราจริงๆไหมไม่มีมันก็เห็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันคล้ายๆกับว่ามันเลยเหมือนที่องค์หลวงตาท่านยกตัวอย่างนะคือบางครั้งมันเหมือนความเข้าใจมันกลับตลับนะเราจะรู้สึกว่าชีวิตน่ะมันไม่เคยสงบเลยเหมือนน้ำเขย่าตลอดเราจึงต้องพยายามทำให้มันสงบแต่ความจริงเนี่ยความสงบใจที่มันไม่มีความเร่าร้อนน่ะสงบในที่นี้คือมันไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีความเร่าจริงๆมันเป็นพื้นของชีวิตนะสิ่งนี้ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าอย่างที่เล่าเมื่อกี้กิจกรรมอะตื่นมาอะไรถ้าไม่เอาอะไรอะแต่ถ้าอยู่ๆเดี๋ยวมันนึกอุ๊ยวันนี้ไปคุยลูกค้าอะไรเอ๊ะวันนี้คดีความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นน่ะมันก็เหมือนน้ำโดนเขย่าอะความสงบนิ่งของน้ำก็ดุกหายไปแต่จริงๆมันไม่หายไปไหนหรอกความสงบของน้ำแต่ความที่ว่าไอ้แรงเขย่าอะสังขารมันมาบังแต่มันเป็นอย่างนี้นะพี่จริงๆความสงบใจกับเป็นพื้นจริงๆในชีวิตการหลงมีอวิชชาตัณหาอุปทานจะเป็นแค่บางขณะที่ปรุงขึ้นมาว่าจะเอาอะไรจะอะไรแล้วก็เหมือนน้ำที่เขย่าแต่มันเข้าใจได้ไหมพี่ว่าไม่ว่าน้ำจะเขย่าแรงเพียงใดก็ตามแต่ท้ายสุดมันย่อมต้องลงกลับไปสู่ความสงบดังเดิมนอกจากที่คนจะจับมีใครแบบเขย่ามันไว้ได้ตลอดแต่เมื่อไม่นั่นน่ะต่อให้มีความอยากปรุงขึ้นมาหลงปรุงขึ้นแต่ท้ายสุดน่ะเมื่อทุกอย่างผ่านไปมันก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบเหมือนคลื่นในทะเลไม่ว่าจะใหญ่เพียงใดหรือแม้แต่สึนามิทุกอย่างล้วนกลับคืนสู่น้ำเพราะสังขารปรุงแต่งเป็นถ้าอย่างของปกุลท่านก็บอกว่าเป็นเพียงมายาลวงใจสังขารปรุงแต่งจึงเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและมันไม่ต้องไปรังเกียจแล้วก็ไม่ต้องไปรักหรือไม่ต้องอะไรเพราะเขาจะไปดับไปด้วยตัวเขาเองสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้จริงในชีวิตประจำวัน
พอมันเห็นทีอ่ะไปๆมาๆน่ะมันเริ่มเป็นจริงที่ใจมันไม่ใช่ว่าเข้าใจแค่ความคิดมันก็จะรู้เลยว่าเออเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรความเร่าร้อนก็ไม่มีแต่พอคิดอยากมีอยากได้อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นมันก็ลุ่มร้อนแล้วมันก็หลงเป็นจริงเป็นจังในขณะที่หลงเป็นจริงเป็นจังขณะนั้นหลงว่ามีตัวเราจริงๆแต่ขณะที่หลงมีตัวเราจริงๆน่ะแต่พี่ก็บอกมันไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลงเป็นอวิชชาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมีผู้ทุกข์แต่ทั้งอวิชชาและผู้ทุกข์ก็ยังคงเกิดดับอยู่ดีที่เราคุยกันหมดเนี่ยจึงไม่ใช่ธรรมชาติของใจที่เป็นความไม่มีอะไรธรรมชาตินั้นเขาไม่เกิดไม่ดับแต่เขารู้ตลอดเวลาเขาไม่เคยหายไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะสังขารปรุงแต่งอ่ะมันแวบ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 เนี่ยมันดับหมดเลยสิ่งที่ดับเกลี้ยงไม่เหลือดับนะก็เพราะมีรู้ว่าจึงรู้ข้อมูลไอ้สังขารไอ้รู้เนี่ยมันรู้ข้อมูลสังขารไอ้สังขารดับหมดพูดอย่างนี้พี่ปอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันไม่ยุ่งยากมันไม่ยุ่งยากสิ่งเหล่านี้สังเกตได้พออยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเอาจะจริงจังซีเรียสหรือหลงจะอะไรความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นผู้ทุกข์ก็ตามมาใครทุกข์ก็รู้สึกเป็นกูและทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปเพราะทุกอย่างล้วนกลับคืนสู่ความสงบดังเดิมแล้วมันก็ได้เรียนรู้เกิดประสบการณ์ตรงของจิตว่าเมื่อหลงยึดถืออะไรจนเกิดจิตเป็นตัวเราจริงๆนะปุ๊บนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นความเล่าร้อนก็เกิดขึ้นพอต่อไปมันเรียนรู้เป็นประสบการณ์ว่ายึดอะไรหรือจะไม่ยึดจะพยายามไม่ยึดจะอะไรอย่างนี้ทุกหมดมันก็เรียนรู้เหมือนประสบการณ์ตรงอ่ะขับรถชนมันก็จะไม่ขับท่าเดิมหรอกพี่ขออนุญาตถามย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งที่อาจารย์มุ้ยบอกว่าพี่หลงว่ามีตัวเรายืนพื้นแล้วตรงนี้มันไม่ได้เป็นหลงขณะใช่ไหมครับเป็นขอความกรุณาช่วยอธิบายตรงนี้จริงๆน่ะจิตเกิดดับเป็นขณะนะต้องพูดอย่างนี้มันไม่มีหรอกจิตที่เที่ยงคงที่ไม่มีจิตเกิดดับเร็วมากปานปรมาณูเกิดดับทีบแต่เหมือนกับดวงนี้ก็หลงเป็นอวิชชาดวงนี้ก็หลงมันเลยดูต่อเนื่องอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่ามีตัวเรายืนพื้นน่ะไม่ใช่ตัวเดิมแต่มันเกิดดับเหมือนเดิมเกิดดับในท่าทางเดิมๆในกิริยาเดิมๆพฤติจิตเดิมๆคนก็จะที่โกรธค้างเลยอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีหรอกแต่มันเหมือนกับว่าดวงนี้ก็โกรธดับไปดวงนี้ก็โกรธดวงนี้ก็โกรธโกรธแต่จะไงก็ตามทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงดีกี่ความแรงมันท้ายสุดก็ต้องลดไปแต่ที่บอกยืนพื้นคือเพราะมันอย่างเงี้ยมันเกิดดับแต่มันเกิดดับแบบหลงมีเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่พี่พูดบอกเอ้ยมันหลงเป็นขณะจิตจริงมันหลงเป็นขณะจิตแต่มันหลายขณะจิต เขาเรียกหลายขณะจิตอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะมันก็เลยไม่ต้องไปตกใจอะไรกับมันก็มันก็เป็นสังขารเป็นสังขารว่ามีตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องบอกว่าต้องปรับจากมิจฉาทิฏฐินะที่รู้สึกว่ามีตัวเราจริงๆอ่ะก็ปรับเป็นสัมมาทิฏฐิมันเหมือนกับว่าเอ้างั้นก็พิสูจน์เออจริงๆด้วยนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดร่างกายก็เปลี่ยนตลอด
ไม่เคยเที่ยงเลยจิตยิ่งไม่เที่ยงเร็วถี่ยิบอย่างเงี้ยคันนี้บางทีนะเหมือนกับจิตเนี่ยบางคนเห็นแต่อาการของมันมันเปลี่ยนอาการแต่จนกระทั่งมาถึงตัวเราผู้รู้เนี่ยบางคนก็เหมือนกับว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้เห็นกายไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงคือเห็นอาการของจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพเลยแต่ตัวเราผู้เห็นเนี่ยมันเที่ยงเพราะไม่เห็นตัวเองแต่จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเอาแล้วใครเห็นนะเพราะว่าไอ้ตัวผู้เห็นจริงๆอ่ะถึงบอกว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันมีความเป็นตัวตนมันจึงเป็นความมีที่ยังเป็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่องค์หลวงตาเมตตาเล่าบอกว่าองค์หลวงปู่เปลี่ยนน่ะแต่ก่อนที่ท่านยังเพียรอยู่ไปอยู่กับหลวงปู่ชอบ3เดือนได้มาประโยคเดียวมิได้สิ่งเกิดดับแค่นี้ถามว่าถ้าแจ้งว่ามิได้สิ่งเกิดดับในส่วนตรงนี้มันก็รู้อยู่แล้วยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ขณะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าความไม่เกิดดับน่ะยังไงมันต้องอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะสิ่งเกิดดับน่ะมันย่อมเกิดดับในความไม่เกิดดับขอบคุณค่ะตรงนี้เรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากเลยมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นหัวใจเพราะว่าทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยขึ้นต้นโดยสัมมาทิฏฐิต้องเห็นถูกก่อนเห็นชอบตามธรรมไม่ใช่เห็นตามถูกใจเราหรือถูกใจพุทธเจ้าถูกใจใครมันต้องเห็นชอบตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วที่ท่านกล่าวว่ามรรคมีองค์8อ่ะมันรวมที่สัมมาทิฏฐิหมดเลยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิชอบแล้วการคิดก็ชอบพูดก็ชอบกระทําก็ชอบเพียรก็ชอบสติก็ชอบสมาธิชอบมันเลยชอบหมดเลยแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันมีความเห็นผิดแล้วมันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันผิดหมดเลยตลอดสายเพราะมันต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนตามธรรมก่อนเนี่ยอย่างที่อาจารย์มุ้ยก็พูดว่าคือมันมีแต่สิ่งเกิดดับมีแต่สิ่งเกิดดับทั้งนั้นไอ้สิ่งที่คงที่ไม่มีเนี่ยมีแต่สิ่งเกิดดับมันอย่างทัดว่ามันก็ใช่เพราะว่ามันหลงไปขนาดจิตหลงไปขนาดจิตหลงไปขนาดจิตมันไม่ได้หลงต่อเนื่องยาวนานหรอกมันก็หลงไปขนาดจิตหลงไปขนาดจิตแต่ไอ้หลงไปขนาดจิตอ่ะมันก็ถูกต้องหลงไปขนาดจิตมันก็หลงขนาดจิตถูกต้องแต่ไอ้ที่ส่วนที่ไม่ถูกต้องคือความยึดถือยึดมั่นถือมั่นคาไว้ในใจอ่ะที่สร้างที่ผิดความเห็นผิดก็คือมีตัวเรานอกจากขันธ์5เนี่ยที่เราเห็นว่ามันตายไม่ใช่ตัวเราแต่ในตัวเราเนี่ยในจิตหรือใจเดิมเนี่ยเป็นตัวเราคือเหมือนกับว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยขันธ์หยาบเนี่ยมันตายแน่ๆแต่ในตัวเราอ่ะมีตัวเราในความรู้สึกเราจึงสร้างว่าเราอ่ะมีตัวเราตอนนี้เมื่อเราสร้างผิดเนี่ยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไว้อ่ะแม้เราจะเข้าใจว่าอวิชชาเป็นสังขารเกิดดับเป็นขณะจิตไม่เป็นไรหรอกก็อวิชชาเป็นสังขารขณะจิตแต่เล่นไม่เลิกเลยเพราะอะไรเราคอยรู้เท่าทันอวิชชาเป็นขณะจิตเพราะเราอ่ะกลัวว่าเราอ่ะจะหลงไปเป็นอวิชชาเมื่อไหร่เรามีสติเราก็จะไม่หลงไปเป็นอวิชชาไม่หลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อไหร่เรามีสติเราก็จะไม่หลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งอันนี้มันหลงไหมมันก็หลงอยู่ดีนะแต่เรามีสติเราก็ไม่หลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งมันก็หลงอยู่ดีหลงอะไรหลงว่ามีเราหลงมีตัวเราอยู่ดังนั้นเราจึงต้องพยายามมีสติไว้เพราะว่าถ้าเราขาดสติเราจะหลงไปเป็นความไปเป็นปรุงแต่งเพราะนั้นอ้าวตอนนี้เรามีสติแล้วเรามีสติเราตอนนี้เรามีสติ
เรามีสติหลงไหมหลงอยู่ไงว่าเรามีสติเนี่ยถึงบอกว่าไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันว่าเราว่าเห็นถูกแต่มันยังไม่ถูกไม่ถูกตามธรรมคือมันเห็นถูกว่าเอ้ยอวิชชามันเป็นขณะจิตมันไม่ได้เป็นแท่งเป็นขณะจิตแต่ความหลงตัวเราอะมันเป็นตัวตนอะเป็นแท่งเลยหลงผิดเป็นแท่งเลยมันหลงผิดเป็นแท่งแต่ไอ้ที่หลงผิดเป็นแท่งเป็นตัวเราเนี่ยมันหลงไว้สร้างไว้จากความไม่มีหลวงตาเลยบอกว่ามันสร้างผีอ่ะเป็นตัวตนคาไว้แล้วเราก็บอกว่าเอ้ยมันหลงกลัวผีขนาดจิตไม่เป็นไรมันหลงกลัวผีขนาดจิตสร้างผีไว้มันหลงกลัวผีขนาดจิตแต่ไม่เป็นไรหรอกหลงมันหลงไปขนาดจิตเลยหลงกลัวผีขนาดจิตเพราะนั้นพอหลงกลัวผีก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นอวิชชาขนาดจิตแต่ผีมันอยู่ในใจเราอะตลอดเวลาเลยเราจะต้องมีสติไว้เพราะเราขาดสติเมื่อไหร่เราก็กลัวผีทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขาดสติเราก็ไม่กลัวผีถ้าเรามีสติเราไม่กลัวผีแต่เราขาดสติเรากลัวผีเราเลยต้องพยายามให้มีสติไว้เดี๋ยวเราจะมีเราเดี๋ยวเราจะมีเราแต่ไอ้ผีตัวเราไม่เคยหายไปจากใจเราเลยเพราะอะไรเรากลัวว่าเราจะมีอวิชชาเราไม่อยากให้เรามีอวิชชาพอให้เรามีสติเราบอกว่าเราไม่เป็นอวิชชาแล้วเราเป็นวิชาแล้วเป็นไงมันก็หลงว่ามีเราอยู่เพราะว่าก็เราสร้างตัวเราถาวรไว้แต่มันเป็นถาวรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีแต่เราสร้างวันจนเป็นเรานึกเราหลงมันว่ามันมีอยู่จริงเป็นถาวรแต่เราสร้างเป็นผีเนี่ยแต่ผีมันก็ไม่เจอตัวมันสักทีแต่เราสร้างผีไว้ในใจเราตัวเราเนี่ยถาวรมันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านในที่นี้ก็นั่งกันก็เป็นกันเยอะแล้วไอ้ที่สร้างเป็นตัวเราถาวรไว้นี้มันจะต้องปรับให้เป็นปรับยังไงคะหลวงตาในเมื่อมันไม่มีอยู่จริงเออก็ท่านในนี้อันนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนทำไมอ่ะก็พอมืดแล้วเดินลงไปไม่ได้เลยพอมืดแล้วเดินลงไปไม่ได้ถ้าคิดอยู่อย่างเดิมมันก็ต้องเป็นอย่างเดิมมีผีอย่างเดิมก็ผีไม่มีอยู่จริงตัวเราก็ไม่มีอยู่จริงเออแล้วมันจะหลงยึดถือเป็นตัวเราจริงๆได้ไงคะก็ผีไม่มีอยู่จริงแล้วปรุงให้มันมีได้ไงอ่ะก็เป็นปรุงแต่งขึ้นมาเออก็เหมือนกันก็ตัวเราไม่มีอยู่จริงแล้วมันปรุงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ยังไงก็ลองเดินไปมืดๆแถวนู่นน่ะข้างนอกหน่อยริมๆนู่นน่ะไม่มีใครกล้าไปเดินยิ่งข้างหลังนู่นน่ะยิ่งไม่มีใครกล้าไปเดินใหญ่เลยแต่ช่วยไปพาเราไปดูหน่อยมันมีหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีไอ้ของไม่มีอยู่จริงอ่ะเราจะสร้างให้มันมีได้แล้วนี่ก็ที่ถามว่าก็ตัวเราไม่มีอยู่จริงทำไมเราสร้างให้ตัวเรามีอยู่จริงได้ก็เนี่ยพอตรงขึ้นไม่ค่อยมีใครกล้าเดินไปหรอกทางนู้นน่ะยิ่งไปทางนู้นน่ะในสวนผลไม้ไม่มีใครกล้าเดินใหญ่เลยเพราะว่าถามว่าพวกท่านตั้งแต่เกิดมาจนโตจนบัดเนี่ยท่านเคยเห็นผีด้วยตาเนื้อไหมไม่เคยก็มันเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆไม่ได้ไงแต่เราก็กลัวขาสั่นแล้วตอนที่กลางวันไม่มีไว้มันมาเฉพาะกลางคืนแล้วใครบอกเราว่าถ้ากลางวันเดี๋ยวผีมันโดนแสงพระอาทิตย์ไหม้ไฟมันเลยกลัวแสงพระอาทิตย์มันเลยมาเฉพาะกลางคืนใครบอกเราเห็นไหมเราสร้างมาจากของไม่จริงทั้งหมดเลยหนังฝรั่งมันสร้างหลอกเราว่าเอ็กโซซิตอะไรไอ้พวกอะไรเดคูล่ามันโดนกลางวันไม่ได้แสงแดดมาปุ๊บไหม้แฟบมันต้องมาเฉพาะกลางคืนเห็นไหมพอตกกลางคืนกลัวผีเลยก็คือเป็นความหลงปรุงแต่งแล้วก็ยึดถือไอ้ความหลงปรุงแต่งนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังเหรอคะที่ว่ามีผีคิดว่ามีผีปรุงว่ามีผีแล้วก็กลัวผี
ก็เหมือนกับปรุงว่ามีตัวเราแล้วก็ยึดถือว่ามีตัวเราอยู่จริงๆครับก็คือก็รู้ไปว่ามันไม่ได้มีตัวเราอยู่จริงๆมันก็มีแต่ไม่มีอยู่จริงมันก็ต้องมีแต่มีแต่สังขารทุกปัจจุบันมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมีแค่นี้ในทุกปัจจุบันขณะมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมีแค่นี้มีแต่ปัจจุบันขณะในอดีตปัจจุบันขณะในปัจจุบันปัจจุบันขณะในอนาคตในคนเอาคนกดพุทธเจ้าจนถึงพุทธเจ้าต่อไปก็มีแค่นี้มีแต่ปัจจุบันมีแต่สังขารเกิดดับแค่นั้นแหละอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วไงไม่มีอะไรค่ะมีแต่สังขารเกิดดับฮะมีแต่สังขารเกิดดับแล้วตายแล้วจะมีผีตัวเราเป็นตัวลอยจากล่างไปไหมไม่มีก็ไม่มีนี่ไงแต่ถ้าท่านพยายามตั้งสติไว้ว่าไม่ให้เราหลงไปเป็นอวิชชาไม่ให้เราหลงเป็นอวิชชาถ้าท่านตั้งสติไว้อ่ะตายแล้วมีตัวมีผีตัวเราออกไหมมีออกต่อให้เราอ่ะเราไม่เป็นอวิชชาแล้วเรามีสติสมบูรณ์เรามีสติสมบูรณ์เราไม่มีอวิชชาแล้วเราไม่เป็นอวิชชาเพราะเรามีสติสมบูรณ์ตายแล้วเป็นผีไหมเนี่ยเป็นก็เป็นเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีสติรู้เท่าทันให้ตายอ่ะแต่ถ้าท่านยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อ่ะไม่มีทางเลยเพราะมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนไว้มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมันไม่มีตัวตนอยู่จริงอัตตาตัวตนไม่มีอยู่จริงไม่งั้นท่านแต่ฝึกแต่สติเดินจงกรมไม่มากฝึกสมาธินั่งสมาธิไอ้มากเดินจงกรมไม่มากฝึกสติไอ้มากแต่สติของท่านเป็นมิจฉาสติสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิปัญญาเป็นมิจฉาปัญญาแล้วคันเราถามพวกท่านแต่ละคนอ่ะท่านทำให้มากใครเป็นคนทำเพื่อใครใครจะได้อะไรใครจะเป็นอะไรพอถามก็จริงอ่ะทำเพื่อตัวเราหมดเลยแล้วใครทำเราทำสติใครทำเราพยายามมีสติเราพยายามมีสติเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะได้นิพพานเพื่อเราจะได้ไม่ขาดสติเห็นไหมใครทำสมาธิมากเราทำทำสติทำสมาธิมากทำไมเราจะได้นิพพานเห็นไหมอ้าวอย่างนั้นข้าเถียงว่าแล้วสอนทำไมสติสอนทำไมสมาธิสอนทำไมปัญญาทำให้มากเพียรให้มากเพื่อไม่บอกว่าถ้าเพียรแล้วเพียรให้มากอีกสอนทำไมเพียรให้มากมีสติให้มากมีสมาธิให้มากเพื่อให้รู้ว่ามีตัวเราไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปเพียรเอาตัวเราไปมีสติเขาสอนให้เพียรให้เห็นว่าเราตัวเราจริงๆมันไม่มีไม่ใช่ว่าเอาเราไปเพียรให้มีสติมากเพื่อให้เราอะมีสติแล้วเราอะจะนิพพานค่ะเข้าใจยังตอนเนี้ยเข้าใจค่ะตรงนี้เราว่าคนไม่เข้าใจเยอะมากเลยเขายังก็จะผิดเยอะมากเลยคือเพียรให้เห็นตัวเราค่ะแต่ที่ปฏิบัติมาก็คือเอาตัวเราไปเพียรแล้วก็ยังเพียรเอาตัวเราไปเพียรเพื่อให้เห็นตัวเราด้วยค่ะนี่แม่พูดดีมากเลยตอนนี้พูดดีมากจากสมบัติเมตตาอดทนเสียสละเข้าใจไหมเนี่ยที่สอนเขาเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจว่าไอ้ที่ทำกันเนี่ยนะว่าไอ้เพียรมีสติเนี่ยมันก็เริ่มผิดตั้งแต่เราเพียรให้เรามีสติไว้อะแล้วยิ่งไอ้สติที่ผมเคยพูดอะสติตั้งมันไม่ใช่สีธรรมชาติมันก็จะเป็นข้อผิดพลาดเลยว่ามีเราเนี่ยจะคอยประคองรักษาสติอยู่ตลอดอันนี้มันก็เลยเป็นต้นทางที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงเนาะถ้าเราตั้งซึ่งผมตั้งมาตลอดนะมันเป็นว่าเราตั้งนะแล้วเราก็เหมือนกันเลยว่าเราต้องพยายามมีสติไว้เพราะกลัวเราหลงไงฮะมันก็มีเราตลอดทางนะครับพอเมื่อไหร่สติมีสมาธิมันก็เลยเป็นสมาธิที่มีเราอีกมันก็จะมีเราไปตลอดสายเลยนะฮะตรงเนี้ยแล้วเพียรมันก็มีเราอีกละเพียรมีสติแต่มันไม่ได้เห็นเลยว่าเพียรไปเพื่อให้เห็นตัวเราให้เห็นอวิชชาตรงนี้มันกลายว่ามีเรา
เพียรตลอดทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วนะการปฏิบัติมันก็ถึงต้องใช้คำว่ากลับด้านนะครับซึ่งกลับด้านมันก็ไม่มีทางที่จะพบใจเดิมแท้ได้แน่นอนครับถ้ามีตัวเองตั้งในการปฏิบัติในสติสมาธิปัญญายังไงก็ไม่เจอใจแน่นอนคอนเฟิร์มครับ